ราคาหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้ตามความคาดหวังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายภายหลังวัคซีนประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีหุ้นบางส่วนที่ราคาหุ้นยังแลกกาดเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่า2หุ้นบิ๊กแคปที่ราคาหุ้นยังแลกกาดและมีอัพไซด์มากที่สุดจะน่าสนใจเข้าลงทุนหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นเมื่อรวบรวมหุ้นในเซต50ที่ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีบวกน้อยกว่าเซตอินเด็กซ์จะได้หุ้นมาทั้งหมด17ตัวคัดต่อโดยอัพไซด์พบว่า KBank Top BEM Tisco และ SCC เป็น5หุ้นแลกกาดที่มีอัพไซด์มากที่สุดตามลำดับแต่เราจะนำเฉพาะท็อปกับ BEM ไปสืบต่อเพราะ KBank Tisco และ SCC รายการเชอร์ล็อกหุ้นทำการสืบไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้แกะรอยราคาหุ้นจากกราฟหุ้นรายสัปดาห์จะเห็นว่าราคาหุ้นท็อปกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วส่วน BEM ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงในลักษณะไซด์เวย์ดาวด้านผลการเมืองงานพบว่าท็อป2ปีก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 กำไรก็อ่อนตัวลงต่อเนื่องมาก่อนแล้วพอเจอโควิด-19 เข้ามาซ้ำผสมโรงกับสงครามราคาน้ำมันจึงทำให้กำไรในปี63พลิกขาดทุนกว่า 3,200 ล้านบาทส่วนไตรมาสแรกปีนี้มีกำไรสุทธิกว่า 3,300 ล้านบาทโดยเป็นกำไรปกติ 1,100 ล้านบาทพลิกจากขาดทุนในไตรมาสที่4ที่ขาดทุน665ล้านบาทหลังได้แรงหนุนจากธุรกิจอโรเมติกและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นขณะที่ธุรกิจโรงกลั่นยังเผชิญกับผลขาดทุนส่วน BEM โดนผลกระทบจากโควิด-19 ไปเต็มๆจนกำไรในปี63หดตัวกว่า 60% จากปี62ส่วนไตรมาสแรกปีนี้ก็ยังหดตัวอีก 40% หลังโดนผลกระทบจากการแพร่ระบาดในระลอกที่2ปัจจัยพื้นฐานคือเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งผลมายังบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรสุทธิซึ่งน่าติดตามว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มที่ดีจนเป็นโอกาสเข้าลงทุนหรือไม่เมื่อรวบรวมประมาณการกำไรและแนวโน้มพื้นฐานจากบทวิเคราะห์เริ่มต้นที่ท็อปแนวโน้มกำไรปกติในไตรมาสที่2ยังแกร่งต่อเนื่องจากค่าการกลั่นและส่วนต่างปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นขณะที่ประเทศหลักอย่างสหรัฐและยุโรปเร่งฉีดวัคซีนจนคลายมาตรการล็อกดาวน์จึงส่งผลดีต่อราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นอีกทั้งฐานะการเงินแกร่งเพียงพอรองรับการลงทุนโดยท็อปมองหาโอกาสจากธุรกิจโอเลฟินเน้นทำจอยเวนเจอร์กับผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งจะทำให้เกิดขึ้นเร็วและใช้เงินลงทุนไม่สูงมากส่วน BEM คาดว่าจำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าและทางด่วนในเดือนพฤษภาคมเป็นจุดต่ำสุดของปีแล้วโดยในไตรมาสที่2แนวโน้มยังมีกำไรได้แรงหนุนเงินปันผลรับจาก TTW และ CKP ขณะที่ครึ่งปีหลังมีแนวโน้มโอกาสฟื้นตัวจากการเร่งฉีดวัคซีนนอกจากนี้ยังพร้อมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีม่วงใต้หากได้งานจะหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมไม่ต้องเพิ่มทุนขณะที่การถือหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR พบว่า NVDR กลับมาเก็บหุ้นท็อปอีกครั้งส่วนทางกับ BEM ที่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ทุกโบกที่ออกบทวิเคราะห์เชียร์ซื้อหุ้น BEM ส่วนท็อปส่วนใหญ่ก็แนะนำซื้อเช่นกันโดยทั้ง2บริษัทมีอัพไซด์ที่น่าสนใจราว 20% ท็อปดูน่าสนใจทั้งจากแนวโน้มพื้นฐานดูดีกำไรฉายแววฟื้นตัวต่อเนื่องแถมต่างชาติกลับมาไล่เก็บหุ้นอีกครั้งส่วน BEM แม้ถูกมองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นตามการเร่งฉีดวัคซีนหรือไม่